สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ตอนุสรออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราก็จะนำพาทุกท่านไปเที่ยวชมกับทิปธรรมชาติที่นานๆทีผมจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวครับกับสถานที่แรกน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับจากนั้นเราก็มาเที่ยวต่อกันที่ไร่ทอร์นาโดสถานที่กางเต็นท์ที่เขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ลมแรงมากๆเลยครับสรุปแล้วผมมากางเต็นท์ก็ลมแรงจริงๆครับด้วยสถานที่ที่ค่อนข้างสวยเลยให้คะแนนเต็ม10ไปเลยครับดูสิครับวิวแบบพานาโรมาเห็นวิวได้กว้างไกลมากครับตกกลางคืนมาพระจันทร์ก็สวยมากเลยครับลมก็แรงบรรยากาศก็ดีมันช่างเหมาะกับการมาแคมปิ้งมากๆเลยครับยิ่งตื่นเช้ามาลมยิ่งแรงกว่าเดิมครับดูจากเต็นท์และก็ว่าวที่กำลังล่อนลมอยู่เลยครับลมแรงมากๆเลยด้วยความที่บรรยากาศดีมากๆก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับการนั่งจิบกาแฟร้อนๆในยามเช้าเรียกได้ว่าฟินมากๆเลยครับซึ่งระหว่างที่เรากำลังนั่งจิบกาแฟร้อนๆอยู่นั้นก็พอดีกับที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นพอดีเลยมันช่างสวยเหลือเกินหลังจากที่ผมจิบกาแฟจนหนำใจเราก็เดินมาชมบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นกับเพื่อนๆชาวแคมปิ้งของเราหนาแน่นมากครับวันนี้และก่อนที่เราจะกลับก็พลาดไม่ได้เลยกับการมาเซลฟี่ในมุมนี้กับวิวพาราโนมาสวยๆมองเห็นสะพานลำตะคองเลยครับแถมด้วยร้านกาแฟที่มีสกายวอล์กซึ่งลงมาจากไร่ทอร์นาโดประมาณ1กิโลอยู่ด้านซ้ายมือวิวสวยมากๆเลยครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแนวนี้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจผมด้วยนะครับเผื่อครั้งหน้ามีการท่องเที่ยวแบบแนวนี้อีกจะได้ทำคลิปลงให้เพื่อนๆได้ดูอีกขอบคุณมากครับ